ามันก็มีสักคนแหละที่เสียน้ำตามันต้องมีสักคนผมแทงส่วนเลยละกันยินดีต้อนรับสู่รายการเสียนเน่าห้องเอก็จะขออนุญาตให้ทุกคนแนะนำตัวนิดนึงเนาะว่าตัวเองชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อเหนือนะคะเป็นสตรีมเมอร์อยู่เพจ loststar.cs ครับสวัสดีครับชื่อเมย์นะครับเป็นนักแข่งให้กับสังกัด CGG Thailand ครับสวัสดีค่ะอ้อนนะคะจากเพจอ้อนทีนะสวัสดีครับตองนะครับเป็นนักแข่งสังกัดเซเวสปอร์ตครับวันนี้เนก็จะมีกติกาคร่าวๆกติกาเซียนเดาถ่ายแรงจากคลิปของผู้เล่นทางบ้านถ่ายถูกรับไป1คะแนนใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะได้เป็นเซียนเดาของเราและคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะโดนทำโทษไปตามระเบียบเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอที่1ก่อนเลยแล้วกันครับว่าคนนี้เขามีฝีมือยังไงแล้วก็แรงของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเชิญชมเลยครับราวันห้องโปค่ะแรงโปแรงโปการวางเป้านี่คือแบบไม่ผ่านยิงไม่โดนโอเคคิดว่าแรงโปนะครับแรงโปโอเคงั้นขอความได้เห็นคนต่อไปนะครับก็เป็นเมกแล้วกันไม่ได้ปรับเลยก็คือเข้ามาเล่นเลยมาหลอกเราแรงแรกแรงแรกเลยลูกกี้จริงๆแล้วถ้าตั้งแต่ที่เปิดมาเลยแล้วเริ่มต้นด้วยการใช้ Predator Missile เนี่ยส่วนตัวคิดว่าด้วยสกอร์สติ๊กที่เขาจัดมาด้วยนะคะก็จะคิดว่าเป็นมาสเตอร์แต่ทีเนี้ยจังหวะที่ยิงไปมันมีจังหวะชะงึกชะงักเพราะงั้นน่าจะเป็นVeteran อะไรเนี่ยค่ะแรงที่ตัวจากลูกกี้อ่ะโอเค Veteran นะครับขออนุญาตเป็นคุณตอมมากนะครับคุณซิกแซกนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับแทงสวยเลยรีเจนแน่นอนแม่นขนาดนี้ฮะคิดว่าทีมงานเนี่ยหลอกเราอ๋อทีมงานหลอกที่จะรีเจนทำไปต่อเมย์ขออนุญาตเลยคลิปแรงที่ทุกคนได้เห็นไปรับชมเมื่อกี้นะครับเป็นแรงอิลิทนะครับผมเฮ้ยนี่คือเราผิดทุกคนเลยเหรอไม่ครับเราอุตส่าห์กระจายความเจ็บปวดทำไมเราผิดทุกคนก็ยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะครับก็แสดงว่าทุกคนยังจับทางไม่ได้นะครับว่าฝีมือแบบไหนอยู่แรงอะไรถ้าอย่างนั้นเรายังมีรอบให้แก้ตัวลองไปดูคลิปมีแรงที่ติดตัวของเขาตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมลองไปเชิญชมกันเลยครับ Round 2ห้องห้องเขาเล่นกี่นิ้ววะเนี่ยเฮ้ยเขาเล่นวางบอมนะเขาแบบเขากล้าค่ะอันนี้ดูดิโอ้ชัดเลยนะอันนี้ชัดเลยนะอันนี้ชัดเลยปุ่มด้วยนะดูเขายืนวัดก่อนแบบปืนแกเขามี8นิ้วกรรมการจะแอบกระซิบครับไม่พี่สาวเขาเล่นอย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้เขามี8นิ้วเขาเล่นอย่างนี้นี่เขาเล่นอย่างนี้นี่เล่นอย่างนี้ใช่เขาถึงคิวดีเจนครับเพราะว่ามันต้องถูกสักทีแหละครับทานสามอ๋ออันนี้คือเราแบบกระจายความเสี่ยงคือตอบอันเดิมแทงแทงอันเดิมเดี๋ยวมันต้องถูกสักทีใช่ไหมเอาจริงๆคือเขาคมอยู่แล้วก็เขาเดินยิงเก่งอ่ะวางเป้าดีด้วยครับคิดว่าเดินยิงเก่งมันต้องถูกแหละจริงๆสามครั้งดูจากที่เขาวางปุ่มเยอะๆนะแล้วก็ดูจากสกินปืนเอาสกินปืนก่อนสกินปืนเนี่ยคือสกินปืนทองแสดงว่าขยันทำสกินเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาเล่นแหลงจะเล่นธรรมดามากกว่าและปุ่มเยอะๆอย่างนั้นน่ะก็คือเก่งในระดับหนึ่งอยู่มาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์แน่นอนจะแต่ยิงคมนะแต่ยังไม่ถึงขั้นนั่นแหละมาสเตอร์แน่นอนดีเจนเอาเวลาไปทำปืนหมดไม่มีเวลาเล่นหลับที่เพื่อนเล่นจากที่ดูค่ะเขามีความกล้าเล่นสูงมากๆไปแบบไม่ต้องรอเพื่อนสามารถไปได้คนเดียวเลยก็แบบกล้ายืนยิงวัดแบบวัดสุดนะแต่ว่ามาสเตอร์เขาถึงมีความกล้ามากแบบมากๆอ่ะคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้รับชมไปเมื่อกี้นี้นะครับแรงของเขาคือแรง
Legendary นะครับผมก็ยินดีกับคนที่ตอบถูกด้วยนะครับคนก็0คะแนนหมดเลยนะครับยกเว้นซิกแซกคนเดียวนะครับที่ได้1คะแนนนำเป็นอันดับ1ของเราในตอนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตขอเสียงปรบมือนิดนึงนะครับผมสวัสดีทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมแข่งไหนแล้วก็เฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนนะครับผมไปเชิญรับชมเลยครับราวที่พ่องงยิงอะไรก่อนยิงอะไรก่อนฮัลโหลที่บอดนะคนอยู่ข้างหน้าแม่ป่าลูกโดนหน่อยโดนหน่อยโอดีเล่นหรือเปล่าโดนอยู่แล้วไม่โดนไปหรออันนี้เฉลยมาแล้วลีเจนนี่เลิกเลยนะหมายถึงว่าเลิกเลิกเล่นไงหลบเกมไม่ดูแล้วอึดอัดแปลกๆไงไม่รู้แปลกขนาดนึงเหมือนเห็นภาพตัวเองตอนมาฝึกเล่นคือจิตวิญญาณของเขาค่ะค่อนข้างที่จะแบบค่อยๆไปอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดูแล้วคนนี้มีพรสวรรค์แน่นอนถ้าวางเป้าในลักษณะนี้ก็แบบยิงลักษณะนี้ก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ไปฝึกฝนฝึกแบบรับคมในแรงเท่าไหร่น่าจะเป็นลูกกี้นะคะจากที่ดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นว่าเขายิงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยเขากำลังฟรีไฟล์รอสตูอยู่ครับอ๋อคือแบบฟรีไฟล์รอเขายิงดักเลยนะคือเขายิงดักเลยแล้วมีคนเดินมาแน่นอนเก่งแน่นอนอย่างนี้อาจจะเป็นนักแข่งลูกกี้ครับแล้วพูดไปตั้งเยอะพูดเหมือนจะเป็นรีเจนพูดเหมือนจะเป็นมาสเตอร์ตอบอะไรลูกกี้แน่นอนครับลูกกี้แน่นอนแต่ว่าเขากำลังพยายามฝึกแต่ว่ามันแบบว่าเราคนเราดังดูอะเรายังอึดอัดเลยอะเก็ตปะแต่ว่าเล่นแบบเล่นไม่เป็นอะชัวเป็นโคดี้เล่นหรือเปล่าก็มาดีโคดี้ผมอยากมีนะถือว่าผมขอคิดว่าเป็นลูกกี้ใช่ไหมครับลูกกี้แน่นอนตรงๆตามที่เห็นในรายการเพิ่งหัดเล่นน่าจะเป็นเกมที่สักประมาณ15 16 17 20ของเขาลูกกี้ค่ะขออนุญาตเฉลยเลยนะครับว่าคลิปที่ทุกคนได้ดูเมื่อกี้นะครับแรงของเขาก็คือลูกกี้นะครับผมยินดีกับทุกคนด้วยนะครับเขาแรงลูกี้นะครับเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็คุณอ้อมทีได้1คะแนนนะครับนอสตาร์1คะแนนนะครับเมค1คะแนนและคุณซิกแซกนะครับ2คะแนนนะครับนำอีกแล้วเดี๋ยวรับชมวิดีโอถัดไปเลยนะครับว่าคนนี้เขาจะมีแรงอะไรหรือว่าทีมงานจะสับขาหลอกอะไรเราอีกหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ลองเชิญชมนะครับผมราวโป้งงงงอันเนี้ยยากอยู่เพราะว่ายิงบอทด้วยแล้วก็ปุ่มแบบว่าผมไม่มั่นใจเขาว่ายิงไม่ค่อยโดนนะเขาจริงๆยังไม่ถึงขั้นสำหรับผมอยู่ดีอันเนี้ยโปรผมว่าน่าจะใช่แต่เท่าที่ดูเมื่อกี้นี้เขาเล่นหมด domination เล่น QQ9 เป็นปืนที่คุมยากน่าคิดจังเลยนะครับถามความคิดเห็นคนต่อไปแล้วนะครับผมคุณอ้อนทีนนะครับผมสำหรับเมื่อกี้อะค่ะคือจากที่สังเกตจะมีการกระโดดยิงดอกช็อตสองละมันเป็นสกิลที่ผู้เล่นมีแต่คนที่แบบแรงสูงๆที่เขาจะทำกันคล่องอะค่ะแล้วเขาก็มีการค้ำจุดยืนค้ำจุดแบบว่าไม่ลงไปยิงตั้งแต่แรกก่อนแต่ยืนค้ำจุดก่อนค่ะต้องใช้ความคล่องของนิ้วมือสูงนะคะเพราะเราต้องกดยิงไปด้วยแล้วกระโดดไปด้วยถูกไหมคะต้องควบคุมแบบทุกอย่างสอดคล้องกันนะคะส่วนดรอปช็อตก็คือการแบบยิงแล้วนอนหรือว่าแบบก็คือแบบนอนอ่ะก็คือเป็นการแบบไม่เราจะไม่อยู่เฉยๆแน่นอนคนที่แบบแรงสูงๆจะไม่ยืนยิงกันวัดเฉยๆเขาเลเจนดารี่ดูจากคลิปเนี่ยเขามีฝีมือพอสมควรเลยเป็นคนที่ไม่น่าจะเล่นแรงบ่อยมันจะมีเพิร์กเพิ่มเลือดครับเพิร์กสีแดงแล้วก็สีเขียวเป็นเก็บกระสุนครับถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นโปรแล้วกันครับที่ดูเมื่อกี้นะคะเป็นเล่นปืน QQ9 ใช่ไหมคะมีสกินแบ็กโกเป็นสกินที่มีมานานประมาณหนึ่งแสดงว่าต้องเล่นมานานประมาณหนึ่งแล้ว อยู่แรงมาสเตอร์เนขออนุญาตเฉลยเลยแล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ทุกท่านได้
รับชมไปเมื่อกี้นี้นะครับแรงของเขาคือ Legendary ครับผมว่าทำไมออนถูกหนูบอกว่าเขากระโดดยิงเขากระโดดยิงเขากระโดดยิงเขาดอกสดจุดเขาทุกวันนี้หนูยังกระโดดยิงไม่ได้เลยฉันอยู่เรียนแล้วฉันยังไม่เคยกระโดดยิงเลยนะเหมือนกันแล้วก็ขออนุญาตรวมคะแนนในรอบที่5นะครับก็คุณอ้อนทีม2คะแนนนะครับน้องสตาร์1คะแนนเมค1คะแนนแล้วก็คุณซิกแซก2คะแนนนะครับผมตอนนี้เท่ากันอยู่นะ2คนนี้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าเริ่มจับทางถูกคลิปวิดีโอถัดไปขออนุญาตให้ทุกคนดูตั้งใจดูดีๆนะครับว่าเขาอยู่แรงอะไรนะครับลาวไฟโฮ่งโฮ่งเพชรมันเข้ามาแล้วโอ้แตกโทษว่ะโดนซ้อนไม่ทันวะมันยิงทะลุเหล็กไม่ได้ทะลุได้ทะลุเหล็กกูไม่เมื่อกี้จากมุมกูมันติดถังขยะเว้ยมันวิ่งเข้ามาแล้วคอยังกับปูพีอยู่นะเป็นอย่างนี้แหละหลังยังไงแล้วเปิดตกตรงเนี้ยอุ้ยดูตรงหน้าหลังดิร้อนสุดหลังนะเปล่าเนิร์ดนะหลังเก็บอ้าวกูบอกให้หน้าล่างเก็บหมดมันเห็นเลเซอร์ไม่ได้หน้าล่างซ้ายตัวกำไรรอแล้วไอโดด้วยเอาขวาเปล่าอ่ะเฮ้ยโอ้โหนั่งแกนด้วยครับโดนยิงไม่โดนโดนหน้าล่างเจริญพรละมันอยู่ฐานเราเฮ้ยขวาอะไรก็อยู่หน้าหลังแม่งดึงเวลาว่ะนี่เธอนะเฮ้ยดูจากการเล่นแล้วนั้นเนี่ยมี iPad 1มาใช้ในวางบอมก็ถือเป็นการใช้ที่แบบว่าฉลาดมองมาถึงว่าสกอร์สติ๊กไอตัวอาวุธรองใช่ไหมครับที่เป็น iPad เอามาใช้ในวางบอมแล้วก็ยิงสไนนี่ก็โอเคนะคนนี้อยู่รีเจนค่ะนี่รีเจนเพราะว่าเขาพูดหนึ่งถ้าพีที่ก้อนพูดเนอร์ก็คืออยู่แหล่งรีเจนใช่ไหมใช่ครับอ๋อตอนวันนี้ส่วนตัวคิดว่าแบบยากมากยากที่จะทายมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เห็นเขายิงก็คือในใจก็คือเลเจนด์แล้วกับการคอเกมกับสำเนียงพูดการคอเกมนี่คอยกับนักแข่งแต่มันมาตกม้าตายตอนที่เขาใช้เปอร์เก็บกระสุนแล้วมันเป็นวางบอมด้วยอะค่ะคือต่อให้เขายิงทั้งทีมอะมันก็ยังไม่ต้องใช้เก็บกระสุนหรือเปล่าโปคิดเหมือนคุณอ้อมเหมือนกันครับตรงเปอร์เนี่ยมันแปลกไม่น่าถ้าเกิดคนที่แรงสูงเนี่ยไม่น่าจะใช้เบอร์นี้ครับแล้วก็ดูจากที่เขาเล่นมาเกมน่าจะเป็นเหมือนสร้างห้องกันเล่นน่าจะเป็นสร้างห้องกันเล่นอาจจะเตรียมตัวแข่งรายการที่จะถึงนะถือรายการดีๆอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงคะเป็นรายการ World Championship นะครับ2021ของเรานะครับผมเป็นมาสเตอร์แล้วกันครับมาสเตอร์ใช่ไหมครับครับเป็นมาสเตอร์กำกึ่งนะมีทั้งโฟร์มาสเตอร์แล้วก็มีทั้งลีเจนด์ด้วยนะขออนุญาตเฉลยนะครับคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้เพิ่งรับชมไปเมื่อกี้นะครับแรงของเขาคือมาสเตอร์ครับผมดีใจนะครับผมคุณซิกแซกนะครับผมถือว่าเป็นการคาดเดาที่แหลมเฉียบคมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอต่อไปเลยนะครับว่าคนคนนี้เขาอยู่แรงอะไรนะครับลองไปรับชมกันดูนะครับลาวซิกฮงมีเอาเป้าตั้งค่าวางไว้ตรงกลางด้วยไงทำไมมีแต่คนใช้เก็บกระสุนวะทำไมชอบเล่นเบอร์โนไทยอันนี้เอามาจากอันไหนเอ่ยแบทเทิลพาร์ทหรออันนี้มีพาร์ทด้วยหรออันนี้ค่อนข้างยากคนสมควรเลยเพราะว่าดูไม่ทันนะครับเมื่อกี้ดูไม่ทันจะเป็นคนที่แบบหาข้อมูลพอสมควรว่าเฮ้ยเอาปุ่มมาไว้ตรงกลางเนี่ยมันทำให้ยิงแบบโฟกัสง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเล่นมาพอสมควรแล้วถามความคิดเห็นคิดว่าคนนี้แรงอะไรครับโบแล้วกันครับคือแบบว่าเขาดูเป็นคนแบบหาข้อมูลอย่างที่คุณซิกแซกบอกค่ะเขาคือคนที่กำลังจะเก่งแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีการออฟสโคปใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าตัวศัตรูจะอยู่ใกล้คือขึ้นสโคปยิงใช่ก็คือควิกกดควิกขึ้นสโคปเท่านั้นส่วนตัวคิดว่าตอนนี้แบบเอ็นเอียงไปทางโปรค่ะเพราะว่าเขา
น่าจะเป็นคนที่ขยันเล่นปวดหัวแล้วมันยากเกินไปโอ้โหคนอื่นเขามากเลยอ่ะผมว่าเป็นยังไงทางส่วนพี่อ่อนผมว่าอีลิตต้องอันนี้คือวัดผมสองคนเลยผมว่าผมมาถูกมีต้องมีตัวคนอ่ะที่ต้องเสียน้ำตาแต่ว่าเขาอยู่แรงโปงเพราะว่าเขาคิดเหมือนอ่อนอ่ะกำลังจะเก่งแล้วอ่ะอีนิดนึงตั้งค่าปุ่มตรงต่างก็จริงแต่ปุ่มมันใหญ่ไปอ่ะแม่มันมองไม่เห็นตัวละครนึกออกปะเพราะฉะนั้นอยู่แรงโปงค่ะเมย์ขออนุญาตเฉลยในรอบนี้เลยนะครับว่าวิดีโอที่ทุกคนที่เพิ่งได้รับชมกันไปนะครับแรงโอ้ครับผมอีเมกไปแน่อีเมกไปมันเป็นสักคนแหละที่เสียน้ำตามันต้องมีสักคนผมแค่ส่วนเลยละกันไม่ทำอะไรละกันเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมวิดีโอถัดไปเลยนะครับว่าจะเป็นใครผู้เล่นทางบ้านส่งมาว่าคนนี้จะอยู่แรงประมาณไหนก็ลองไปเดากันอีกนะลุยลาเซเว่นมีความตัดเพลงใส่ด้วยเกมหรอยังไม่ค่อยดูนะแล้วคือบังคับเปิร์กนกปะเนี่ยคนใช้เปิร์กนกทีมงานเขาบังคับหรือเปล่าคิดว่าคนนี้น่าจะอยู่ประมาณอีลิตอีลิตใช่ไหมครับใช่ค่ะดูจากการเล่นนะคะดูจากสกินปืนอาจจะแบบเล่นบ้างแต่เล่นน้อยเพราะฉะนั้นแรงเวเทเรียนค่ะดูแบบปุ่มยังเหมือนเดิมอยู่เลยขยับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นไม่ได้เยอะมากคิดว่าเป็นแบทเทิลแลนด์นะครับโอเคก็ไปทางหน้าของคนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดณตอนนี้ดีกว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคะแนนน้อยอันนี้ก็แพงกว่าผมเองแหละยังไงเล่าสิตอบผมหลอกให้ทุกคนตายใจนะอย่างที่ทุกคนคิดว่าเขาอ่ะนี่ไม่เก่งแต่ผมสวนเอาดีเจนใช่ปุ่มอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาได้อีกปุ่มหนึ่งเขาแกล้งเราเขาหลอกถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเฉลยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับแรงของเขาก็คือแรงโปนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตรวมคะแนนในรอบนี้ก่อนนะครับก็เป็นคุณซิกแซกนะครับ4คะแนนเท่าเดิมนะครับคุณอ้อนทีม3คะแนนคุณน้องสตาร์2นะครับคุณเมก1คะแนนเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอถัดไปเลยนะครับก็ทุกคนพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับลาเอ๊ะห้องวางเงี้ยเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหยิงแบบนี้เน่ๆก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยซิกแซกที่ปาดเฮ้ยนั่นเลยลูกพี่โอ้โหนี่หมู่บ้านครับเจ้ากรรมนายเวรสุดๆที่บอกว่ามาในรูปแบบของเกมนะใช่ยังไงก็รีเจนครับคนเมื่อกี้รีเจนแน่นอนครับแสดงว่ายังไงคำตอบว่าเป็นรีเจนยังไงก็รอดครับขอบคุณครับเยี่ยมครับคิดเหมือนคุณซิกแซกค่ะว่าเลเจนดารี่ถ้าสังเกตเนี่ยคือถ้าสไนเปอร์แบบหัดมาใช่ไหมเพิ่งหัดอย่างเงี้ยจะไม่มีการแบบฟุบฟับแบบวางเป้าโดนแล้วซูมปุ๊บยิงได้เลยแต่นี่คือขึ้นปุ๊บยิงปั๊บเลยแสดงว่าเป็นคนที่วางเป้าแม่นการที่จะวางเป้าแม่นสู้เราได้ไหมเหรอคะเทียบไม่ติดหมายถึงเขาหนูเทียบเขาไม่ติดนั่นแหละเรายิ่งไอ้ช็อตที่เขาโดดลงไปอ่ะเขาโดดลงไปแล้วอ่ะแล้วแบบรับบทนางจองเวนอ่ะนางจองเวนเหรอวางเป้าปั๊บยิงปุ๊บตายกลางอากาศรีเจนดรีแน่นอนค่ะดูจากช็อตกระโดดยิงลงไปที่ตึกเมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือลงหัวเต็มๆคือแบบทะลุหัวลงไปตรงกลางทะลุไปข้างล่างอ่านไส้ติ่งทางไหนคะออกทางไหนไม่ได้คิดมาด้วยกูจะพูดทุกเรื่องเมื่อกี้นั่นแหละค่ะรีเจนค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบมีความแค้นอะไรบางอย่างส่วนตัวด้วยอันนี้ผมจะยอมตามเขาบ้างนะผมจะรอดูจะดูใหม่ของผมไม่ฉีกเหรอไม่ฉีกเหรอไม่พี่เบาๆนี่ผมขอตามน้ำว่าอืมรีเจนเดอรี่แน่นอน
พราะการวางเป้าความแม่นเห็นทุกคนเห็นช็อตสุดท้ายไหมครับที่เห็นโดดลงไปข้างล่างไอ้คนที่โดดนั่นน่ะก็คือผมเองนะหน้าผมใช่เหรอนั่นแหละภาพมันเยอะติดตาอ๋อนี่เราก็ไม่บอกนะงานไม่เช็คเลยนะว่าคนที่โดนยิงนั้นเป็นใครนะจำได้คนนี้แม่นจริงใครแล้วถ้าสมมติว่าให้เขามาวัดกับเราเนี่ยเราเป็นมือสไนเหมือนกันนี่คิดว่ายังไงโอ้พี่ยังจะต้องถ่ายมั้ยเหรอฮัลโหลให้ผมแพ้เขาอยู่แล้วพี่ก็เลยรีเจนครับดีครับรีเจนแสดงว่าทุกคนยืนยันว่าเป็นรีเจนนะครับซึ่งคำตอบของแรงนี้คือรีเจนารี่นะครับผมทุกคนตอบถูกครับผมคนที่โดนลงโทษนะครับก็ขออนุญาตรวมคะแนนก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นอันดับ1ตอนนี้ที่คะแนนเยอะที่สุดเป็นเซียนเดาของเรานะครับก็คือคุณแซคของเรานะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอันดับ2มาของเราคืออ้อมทีมนะครับผมนี่สาวสวยของเรานี่อันดับที่3คือคุณน้องสตาร์แล้วก็อันดับสุดท้ายคือเอ็กของเรานะครับผมกดลงโทษเราเนาะก็จะเป็นทางหน้าของการบึ้มแป้งนะไปอยู่ครับนี่เลยก็ไหนๆโดนแล้วก็อะไรอย่างนี้เลยอันนี้อันนี้ให้เทให้เทลองเทแล้วเราทุกคนจะตัดสินว่ามันพอหรือเปล่าไปรอบเดียวเลยไอ้ไม่ออกนะวงขอตัวแทนนับคนหนึ่งใครเอาเป็นคนที่ได้แชมป์แล้วกันเป็นคนที่ได้แชมป์ของเราเซียนเดาคุณซิกแซกขออนุญาตนับเป็นพิธีให้เขาโบกเข้าไปที่หน้าหน่อยฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากครับโอ้โหอยู่ร่วมใครขยังหนึ่งสองสามพร้อมทอดรายการเซียนเดาของเราตรงนี้เป็นยังไงขอความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับเริ่มจากเหนือก่อนแล้วกันค่ะก็สนุกดีค่ะไม่เคยทำรายการอะไรแบบนี้ไม่เคยมานั่งเดาแหลงคนแบบนี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าคนทางบ้านน่ะส่งคลิปมาให้พวกเราได้ดูกันนะคะมาร่วมสนุกกับเราอะค่ะต้องขอบคุณนะคะทางทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นแขกรับเชิญเช่นกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะกิจกรรมนี้คือดีมากส่วนตัวคิดว่าแต่การที่เรามานั่งทายแรงคิดว่าปกติเราคงไม่ทำอะไรแบบนี้กันอยู่แล้วค่ะไปนั่งทายแรงใครอะไรเงี้ยตัดสิทธิ์การเล่นเขาไม่ได้จริงๆนะก็มันมองยากมากเพราะงั้นก็ขอบคุณทางบ้านด้วยค่ะที่ส่งคลิปมาร่วมสนุกด้วยกันก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ดีที่ทางกาลิน่าได้จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้ผู้เล่นทางบ้านเนี่ยมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมอยากจะมีบ่อยๆเลยครับดีแต่ว่าหายใจไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยอันนี้เราจะรีบคุยกันแล้วกันจะได้ไปล้างหน้ากันสำหรับวันนี้เนก็กับทุกคนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อไปนะครับก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องห้องโคดี้ขอขอบคุณกูรูทั้ง5ท่านและน้องๆที่ส่งวิดีโอเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะ